ครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนะครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมยังเป็นมือใหม่แล้วก็การดูเพศของกระต่ายนี่ยังไม่ละเอียดนะครับสวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับและวันนี้ครับผมจะมารีวิวกงใส่กระต่ายนะครับในการขนส่งกับบริษัทขนส่งนะครับขนส่งสัตว์มีชีวิตนะครับกงใส่กระต่ายนะครับ DIY ของผมเองนะครับก็เป็นตะกร้านะครับแบบนี้นะครับมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นฝาครับฝากงเราก็จะมีที่อยู่ผู้รับนะครับในนี้นะครับนี่ก็คือเป็นที่อยู่สำหรับผู้รับมีเบอร์โทรด้วยนะครับในการขนส่งสัตว์มีชีวิตนะครับทางรถส่งจะเป็นคนนัดเรานะครับว่าให้เราไปส่งที่ไหนนะครับเขาไม่ได้มารับถึงบ้านเรานะครับเขาจะให้นัดเราตรงปากซอยปากทางหรือว่าตรงทางที่เขาผ่านนะครับเราก็ต้องเอากงตัวนี้นะครับไปดักรอเขานะครับเขาจะนัดเวลาก็ปลายทางก็เหมือนกันนะครับปลายทางก็เขาจะเป็นคนโทรนัดนะครับว่าจะส่งให้ตรงไหนนะครับก็ผมสอบถามเขาว่าเขาจะเน้นจุดที่อำเภอครับหรือว่าตำบลที่ผ่านนะครับหมู่บ้านที่ผ่านก็จะนัดกับผู้รับก็จะโทรนัดกับผู้รับเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่ามันสัตว์มีชีวิตนะครับผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันเป็นกระต่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นหญ้าหวานนะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลครับเอาไว้ให้เขาแทะระหว่างทางครับมันมีน้ำด้วยนะครับมันมีน้ำในนี้ปกติถ้ามีข้าวโพดจะดีนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อข้าวโพดตามตลาดเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีสารเคมีหรือเปล่าครับเราก็จะใช้หญ้าหวานที่เราปลูกเองนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับมันมีน้ำครับหญ้าหวานก็ให้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้ท้องเสียนะครับแล้วก็มีฟางครับในนี้มีฟางมี2ชั้นนะครับอันนี้ส่วนฝานะครับส่วนฝาก็มัดยาวอันเอาไว้นะครับแล้วก็ชั้นล่างครับก็จะมีฟางครับเอาไว้ให้เขาแทะระหว่างทางครับเพื่อช่วยในระบบลำไส้ของกระต่ายนะครับเพราะว่าถ้าแทะยาวหวานมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะครับก็หญ้าก็จะประมาณนี้ครับถ้าใส่เยอะไปมันก็จะลกนะครับมันก็จะตัดไส้ออกนะครับใส่เป็นท่อนเหมือนเขาส่งหนูนะครับส่งหนูก็จะใส่ท่อนอ้อยด้วยก็จะผมจะมัดไว้นะครับเพราะว่ากลัวฉี่กลัวขี้เขานะครับเวลาเขาฉี่เขาเยี่ยวเขาจะเลิกนะครับจะกินไม่ได้แล้วส่วนข้างล่างครับผมก็ปิดครับข้างล่างแล้วก็มีฟางผูกข้างในนะครับเพื่อป้องกันน้ำเพื่อซับน้ำนะครับน้ำฉี่ของเขานะครับน้ำเยี่ยวน้ำอะไรซับมาให้เลอะรถเขานะครับว่าทราบมาว่าเขาเป็นรถตู้นะครับติดแอร์เราก็ต้องรักษารถช่วยเขาด้วยครับก็จะประมาณนี้ครับนี่มีฟางด้วยครับท่านอื่นก็อาจจะเป็นแล้วแต่ฟาร์มบางฟาร์มก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างครับผมก็น้องใหม่ครับเป็นพึ่งเลี้ยงแล้วก็พึ่งส่งนะครับส่งได้2-3 ครั้งแล้วครับในการส่งสัตว์มีชีวิตก็ปรากฏว่าที่ส่งไป2ครั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับยาหวานแล้วผมอาจจะเอาหัวอาหารนะครับใส่ถุงแล้วก็มัดใส่แถวนี้นะครับเพื่อที่จะเผื่อย่าหมดนะครับถ้าเดินทางไกลนะครับยาหมดหรืออะไรก็ขออาหารเพื่อที่จะเสริมเขาบ้างครับให้คนส่งหยอดให้นะครับนิดหน่อยครับส่วนตัวนี้ผมจะใส่กระต่าย2ตัวนะครับอายุ3เดือนนะครับก็2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็อายุ3เดือนก็ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับใช้เวลาแค่1วันครับจากมุกดาหารไปอุดรธานีส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้รับแล้วนะครับก็เลยอาหารอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่ว
ส่วนมีเพื่อนๆถามมานะครับถ้าส่งไปตรงภาคใต้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบกล่องใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีน่าจะมีข้าวโพดนะครับพวกอาหารที่เป็นน้ำนะครับถ้าเราใส่น้ำใส่กระปุกมันอาจจะเลิกได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าส่งไปทางไกลนี่ใช้เวลาหลายวันนะครับอาจจะมีรถวิ่งหลายต่อนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูว่าผมจะไปดักรอรถเขาที่ไหนครับรถส่งอันนี้ผมต้องวิ่งไปดักรอนะครับประมาณ4กิโลนะครับตรงปากทางเขาคนรถส่งเขาจะเป็นคนนัดเราเองนะครับก็คือส่งน้อยครับถ้าส่งมากเขาอาจจะมาถึงบ้านได้นะครับเดี๋ยวก็จะไปดูครับว่าไปดูรถเขาครับว่าเป็นแบบไหนครับขับเลยนะครับครับนกนกชนหลังเป็นไก่เหรอครับใช่ครับเป็นไก่ชนแต่ที่ประเทศไก่ชนกับที่นกที่ยังไม่ละไปส่งเองได้ไหมครับนี่เจ้าไปส่งหอดสอดได้ป่ะเดี๋ยวพี่ต่อที่งานผมที่เขาเรียนไปนะครับครับครับผมรับผิดชอบเป็นมุกอำนาจได้สูงผมรับผิดชอบนะครับครับเอายังเอาแล้วครับและในวันนี้นะครับก็กระต่ายของเราก็เดินทางไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับและครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษและก็ขอขอบคุณนะครับที่ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนะครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมยังเป็นมือใหม่แล้วก็การดูเพศของกระต่ายนี่ยังไม่ละเอียดนะครับถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงครับอันนี้เป็นประจานตัวเองด้วยนะครับก็ถึงที่หมายแต่ว่าทางลูกค้านะครับเคลมมาว่ากระต่ายที่ส่งไปนั้นมันเป็นเพศผู้ทั้งสองตัวนะครับซึ่งตอนที่ผมดูผมก็ดูแบบเพศเมียนะครับแต่รูปที่ส่งมาให้ก็ต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานนะครับนั่นก็คือเป็นเพศผู้ทั้งสองตัวนะครับก็ต้องขอโทษและก็ขอบคุณที่ไม่โกรธนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บที่อยู่ไว้นะครับอาจจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยไปนะครับแล้วก็การส่วนการแพ็คการอะไรนะถือว่าใช้ได้นะครับกระต่ายของเราเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็ใช้เวลาเดินทาง1คืนนะครับก็ถึงบ่ายวันนี้สุดท้ายนี้ก็เป็นการประจานตัวเองด้วยนะครับต่อไปข้างหน้าจะละเอียดมากกว่านี้นะครับขอบคุณสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ FC พี่น้องแล้วก็ต้องขอโทษและก็ขอบคุณที่ไม่โกรธเคืองกันนะครับขอบคุณครับ